ก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบการมาดูในโรงหนังในวันนี้ครั้งมันจะแบบมันดึงเรากลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้จริงๆแบบโคตรมีความสุขเลยอะแบบการได้เห็นพัดกับปานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเดิมทีเราไม่รู้หรอกเราคิดถึงตัวละครนี้ขนาดไหนเราอาจจะผ่านนู่นผ่านเรื่องราวอะไรเงี้ยแต่พอมานั่งอยู่ตรงเนี้ยแบบเจอเขาสองคนน่ะทุกอย่างมันรีมายแบบขนลุกทุกอย่างมันรีมายกลับไปทุกวันศุกร์ที่เรานั่งรอดูกันทุกวันศุกร์ที่เราได้เห็นตัวละครสองคนนี้เขาต้องผ่านเผชิญสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันดึงเรากลับเข้าไปอยู่นะตรงนั้นอย่างไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอะเรายังกลับไปเหมือนเราทำความรู้จักเขาใหม่เรากลับไปรู้สึกร่วมกับเขาเรากลับไปเขินเรากลับไปมีความสุขเรากลับไปเศร้ากับเขาทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวตอนหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเออมันเดี๋ยวตอนหน้าเขาคิดแล้วแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกเท่าที่ตัวละครมันรู้สึกเออมันคือความมหัศจรรย์ของการได้กลับมาดูในโรงหนังนี้ครั้งแล้วก็เสียดายที่ตอนนั้นเราไม่ได้มีโอกาสด้วยสถานการณ์โควิดนะครับเราไม่ได้มีโอกาสที่เชิญแบบทุกคนมานั่งดูแต่ว่าเราถือว่าใช้โมเมนต์นี้แทนโมเมนต์นั้นก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่มาเจอกันด้วยแล้วต้องขอชื่นชมทุกคนที่พี่อองพูดถึงว่าขณะที่ดูซีรีส์เนี่ยก็เหมือนรีมายด์ถึงฉากต่างๆเนาะอยากให้ทั้งพี่เป๊ปซี่พี่อองพี่อ๊อฟนะคะช่วยเลือกมาสักหนึ่งซีนที่ชอบที่สุดในวันนี้ที่10และที่11ช่วยเล่าหน่อยว่านึกถึงซีนไหนพิเศษหรือมีโมเมนต์อะไรดีๆที่อยากดูแล้วนึกถึงแล้วอยากจะแชร์ให้แฟนๆได้ฟังวันนี้หนูแอบได้ยินเมื่อกี้ที่แบบซีพีออมเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังโอ้เสียงหัวเราะกับรีแอคชั่นไม่เบาไม่แพ้คนดูอย่างเราเลยมีไหมคะหรือใครนึกออกก่อนผมมันหลายอันมันหลายอันเหมือนกันเนาะเอาทุกอันก็ได้ค่ะพี่ออมมันเยอะแวบแรกอันนึกถึงซีนตอนที่เขาก่อนว่าจะหนีไปด้วยกันเถิดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือคิวสุดท้ายมันคือคิวสุดท้ายของกองแค่เพื่อนขับเพื่อนบนดาดฟ้าใช่ไหมคะอีพีสิบท้ายอีพีสิบเนาะซึ่งวันนั้นก็เกิดมรสุมฝนฟ้าพายุเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีเมจิกที่ทำให้มันผ่านมาได้หลายๆโมเมนต์ที่เราอาเซนก็เห็นน้องๆเล่นมันก็แบบมันก็ดีเกินคาดมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้เป็นอันที่ผมนึกถึงเนาะอันนี้เธอส่งไมค์ต่อใช่ไหม ถ้าออมพูดฉากดาดฟ้าเนาะจริงๆวันดาดฟ้ามันเป็นวันปิดกล้องของพวกพี่ก็อย่างที่เรารู้กันแหละว่าฝนตกใช่ฝนคือฝนตกแล้วเราขำกันเองว่าคือวันนั้นอะคิดว่าจะถ่ายกันถึงดึกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าแบบมันก็มีน้องๆแบบในแก๊งผ่าปัดวิทวะเราอะที่เขาก็มารอเราอยู่อะไรเงี้ยแบบเออน้องๆมันอยากมาวันสุดท้ายอะเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปก่อนดีกว่าพอถ่ายรูปแต่ว่าถ่ายรูปเสร็จเนี่ยยังไม่ปิดกล้องนะเพราะยังมีฉากเนี่ยยังไม่ได้จูบกันเลย ไม่ได้จูบกันเลย แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายรูปไปก่อนแล้วสุดท้ายฝนก็ตกจนไหลมาที่สามที่สี่แล้วแบบระหว่างรอหนูขำเรื่องนึงมากเล่าให้เขาฟังเนาะเราคุยกันว่าแบบนี่ไงเขาถึงบอกว่าเป็นอาถรรพ์ว่าอย่าเพิ่งถ่ายรูปปิดกล้องก่อน คือแบบเราคนในกองระหว่างรอฝนหยุดระหว่างปิดกล้องเลยอย่างเงี้ยเราบอกว่าพอมันผ่านมามันเป็นโมเมนต์ที่เราตลกกันมากอะไรอย่างเงี้ยสนุกแต่ตอนนั้นไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะกลัวปิดกล้องไม่ได้ ถ้าในของวันนี้ค่ะงั้นพี่เป๊ปยกอีกอันนึงแล้วกันคือวันไปถ่ายทะเลฉากที่เขายื่นขนมข้าวแกงน้อยแล้วกันกันอ่ะสวยๆชักแพ้งอต้องขดหินงอกันตอนไปถ่ายทะเลก็ฝนตกเหมือนกันค่ะกองถ่ายเราไปที่ไหนฝนตกที่ไหนก็จริงๆตอนไปถ่ายทะเลอะภาพแต่มันภาพมันออกมาสวยงามนะเราดีใจกับมันมากเลยอะเพราะว่าระหว่างที่เราถ่ายกัน 2-3 วันนั้นเนี่ยมีฝนมีปัญหากับเราเยอะมากแล้วเราก็ขอบคุณพี่ออฟเสมอด้วยว่าคือเวลาทุกครั้งที่ปัญหามันเข้ามาในทุกส่วนอะมาถึงเราปุ๊บเราก็จะแบบอันไหนแก้ได้แก้ไปก่อนแต่อันไหนที่มันแบบพี่ออฟมันเกิดขึ้นเลยแค่เราเจอพี่ออฟพูดกับเราในเรื่องนี้บ่อยมากคือคำว่าไม่เป็นไรแต่หน้าตาเป็นแหละแต่ก็ไม่เป็นไร คือเพราะอย่างที่บอกแหละเราอยู่ในสถานการณ์โควิดกันทุกอย่างมันแบบบังคับมันยากมากเลยถึงบอกว่าจริงๆฉากที่ออกมาสวยวันนั้นก็ฝนตกแล้วก็ทีมงานก็หนักหน่วงมากแต่สุดท้ายมันออกมาแล้วมันก็มันเป็น EP ใช่แล้วมันเป็น EP ที่แบบทุกคนเราว่าครั้งนี้ที่มาดูในโรงหนังน่าจะเป็นรอบที่10หรือรอบที่20ของใครบางคนยอมบอกเราที่ร้อยนั่นสิแล้วแบบแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกดีกับการที่ได้ดู EP เนี้ยโอ้เราก็แฮปป
ี้มากๆเหมือนกันค่ะพี่ออว่าไงคะเสริมจากที่ซีทีนี้ตอนคิวปิดกล้องทุกคนน่ะนั่งรอเพื่อจะเดี๋ยวเราจะปิดกล้องเราจะเฮด้วยกันอะไรเงี้ยไอ้มาไก่เด็กตื่นใหม่ทีก็คือปิดกล้องไปแล้วเพราะว่ารอตั้งแต่แบบหัวค่ำอ่ะแล้วฝนก็ตกถึงตีสามกว่าเราได้ถ่ายตีสามครึ่งตีสี่อะไรเงี้ยอีกทีนึงก็เฮปิดกล้องกันแล้วตอนตีห้าไอ้เด็กก็เอ้ายังไงต่อแล้วเลยไปแล้วอ่ะผมนั่งรอข้างล่างอ๋อก็คือมันภาพที่ทุกคนเห็นในซีนเบื้องหลังในบ็อกเซตก็จะเป็นตอนที่ถ่ายหลังจากถ่ายเพลงจะไม่บอกใครกันว่าใช่ครับใช่ครับนั่นแหละก็สำหรับเมื่อกี้ที่นั่งดูมีความรู้สึกนึงที่อยากจะแชร์ก็คือแบบโอ้โหมันแบบมันกลับไปย้อนไปตอนทำงานเนาะแล้วมันก็เห็นความมหัศจรรย์ของโอมกับณนนท์ในฐานะนักแสดงเรื่องนี้แล้วแวบนึงก็รู้สึกเศร้ามากจนแบบโอ้โหเราจะมีเมื่อไหร่เราจะมีแมททีเรียลที่เราได้กลับไปทำงานที่ได้ใช้น้องใช้ความสามารถน้องแบบนี้อีกมั้ยนะคือแบบเราค่อนข้างรู้สึกโชคดีมากๆแล้วแวบนึงก็เศร้าเว้ยเศร้าแบบพี่ยอมไม่เศร้าหนูรออยู่เมื่อไหร่ฉันจะได้กลับไปแบบจับไปคันที่3อยู่พี่ยอมไม่เศร้าคำถามแรกอันเดียวคือเดี๋ยวถ้าช่วงที่มีใครถามอย่าถามว่าจะเดี๋ยวปีหน้าจะมีอะไรจะไม่ตอบอะไรเด็ดเดี๋ยวพี่ถามงั้นถามคำถามใหม่ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวนะขอแชร์เมื่อกี้ก่อนว่าเรื่องกังวลอะไรอยู่ไหมอ๋อรู้สึกว่าพอถ้าต้องเลือกซีนอ่ะจาก2 EP มีประทับใจเนาะก็ตอนที่ดูซีนจูบที่โขดหินเราไม่เคยมานั่งแล้วก็ปล่อยใจไปกับตัวเองจริงๆอ่ะตามบทดีเทลซีนจูบที่โขดหินเนี่ยโอ้มันเขียนดีเทลการจูบไว้เยอะมากว่าจะต้อง1 2 3เพราะมันตอนนั้นถ้าใครดูเบื้องหลังก็จะจำได้ก็จะบอกว่ามันคือจูบผู้ชายจูบแรกในฐานะนักแสดงชายๆของมันมันต้องพิเศษต้องไม่ทำตานี่ก็เขียนเลยว่าเดี๋ยวปากล่างก่อนนะดูนู่นนั่นนู่นอะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายเห็นจริงก็พบว่าแบบน้องเขาเข้าใจความตัวละครมากๆอยู่แล้วเราก็แบบลืมมันไปให้หมดลืมมันไปแล้วก็รู้สึกเท่าที่ตัวละครรู้สึกแล้วก็ปล่อยให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเองแล้วตั้งดูก็คือแบบถ้าเขาสองคนไม่ไว้ใจกันขนาดนั้นจูบแบบนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยอ่ะนึกออกไหมว่ามันโคตรดีอ่ะมันดีมันคือตัวละครเขาจูบจริงๆอ่ะมันคือความไว้ใจนี่คือความโมเมนต์ที่มันมหัศจรรย์มากของสองคนนี้อะไรเงี้ยถ้าวันนี้ต้องเลือกสักซีนหนึ่งก็จะเลือกฉากเมื่อกี้เพราะว่ามันทำงานด้วยโขดใจฟูมากด้วยความรู้สึกมากเพราะว่าด้วยพี่ฮอกเป็นเบื้องหลังแล้วก็รู้กระบวนการทำงานทุกอย่างใช่ไหมคะพอมาเห็นว่าน้องสองคนแสดงออกมาแล้วแบบมันบียอนไปกว่าสิ่งที่คาดหวังเราด้วยซ้ำในบทด้วยซ้ำใช่มันเลวแค่ไหนแว็บต่อมาก็เลยแบบโอ้โหเมื่อไหร่เราจะแมททีเรียลที่จะได้ให้ใช้งานโอ้โหนฐานะนักแสดงแบบยอดเยี่ยมแบบนี้อีกไปแล้วก็เมื่อไรของพี่ออฟปีหน้าหนูก็รอได้ปีถัดไปหนูก็รอได้บอกแล้วว่าอย่าเพิ่งถามอะไรมีหนูขอถามสั้นนิดนึงพอดีว่าเมื่อวันก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะคุณหมอจิมมี่เหมือนเขามีหลุดนิดนึงว่าประกาศจีเอ็มยูสองพันยี่สิบสองยังไม่ได้ถูกสปอยเลยจะเป็นวันที่2พฤศจิกายนนี้อันนี้ถูกต้องไหมแฟนๆสามารถคาดหวังเราได้หรือเปล่าไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็แบบก็ตอบไม่ได้ครับให้ถ้าทางเป็นการคำตอบแทนละกันน้องโอเคค่ะก็คือต้องบอกว่าปีนี้นะคะใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ได้เรียกว่าโหกวาดรางวัลกันเงินทองกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวซีรีส์หรือว่าตัวผู้กำกับเองเพิ่งได้รางวัลผู้กำกับวายยอดเยี่ยมมาด้วยขอเสียงปรบมือที่ออฟค่ะก็คือถ้าเกิดว่าถ้วยรางวัลเนี่ยเป็นความการันตีความสำเร็จของซีรีส์นะคะงานวันนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นการการันตีความประทับใจที่แฟนซีรีส์มีกับพวกทีมงานแคปชั่นกับเพื่อนเหมือนกันนะคะอยากจะทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ซีรีส์เนี่ยผ่านมา1ปีละไม่ว่าจะเป็นการรีรันผ่านช่องซีเอ็มหรือว่างานนี้เกิดขึ้นเนี่ยแฟนๆให้การตอบรับแล้วก็คิดถึงเป็นอย่างมากทางทีมงานเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างโดยเฉพาะทั้งสองท่านที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะเลดี้เฟิร์นนะคะคือจริงๆตลอดเวลา
คือตอนเราถ่ายทำซีรีส์แค่เพื่อนน่ะถ้าในฐานะทีมงานน่ะจังหวะนั้นน่ะเรารีบถ่ายทำกันมากจริงๆแต่ในคำว่ารีบถ่ายทำเรามีอย่างที่บอกนะมันมีภาวะปัญหาอยู่เยอะมากหน้าที่ของพี่คือทำยังไงก็ได้ให้งานโปรเซสมันออกมาทันตามเวลาตอนนั้นเรื่องงานเรารักมันอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกพอมันมีเรื่องรัชอะไรเหล่านี้ฉะนั้นต้องยอมรับว่าแบบมันภาวะกดดันพวกพี่มันหลายอย่างนะตอนทำแล้วพองานออกมาอีกตอนระหว่างออนแอร์มันจะเป็นช่วงโควิดอ่ะเอาจริงๆเราก็เศร้านะคือเราตั้งใจผลิตงานนะช่วงเวลานั้นๆน่ะแต่เราเองไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับอารมณ์แบบนี้กับผู้คนทั้งที่มันควรจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยถามมันก็เสียดายโอกาสนั้นแต่เรายิ่งพอมาเห็นวันนี้มันทำให้พี่ยิ่งรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมตรงที่ว่าเฮ้ยนะจังหวะที่เรารู้สึกว่าเสียดายโอกาสที่หนังที่จะได้มาเจอกับผู้คนณเวลาของเขาอะณมาถึงวันนี้คนยังติดตามเขาอยู่เลยอะแล้วคนยังรักเขาอยู่อะพวกพี่แฮปปี้จริงๆนะแล้วพี่ขอบคุณมากด้วยว่าที่อยากจะให้แบบรักน้องๆทุกคนน่ะที่อยู่ในนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเด็กไม่ใช่แค่อมกับณนนท์นะทั้ง8คนทั้ง10คนเนี่ยพี่ว่าตอนนั้นเวลาที่เขาทำงานกับพวกพี่มีข้อแม้ในการทำงานเยอะแต่เด็กๆทุกคนมันพร้อมไปด้วยกันกับพวกพี่หมดเลยอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีจังวะฉะนั้นทุกครั้งเวลาใครแบบแท็กหรืออะไรมาพี่มักจะชอบแบบแชร์ต่อเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ขอบคุณทุกคนที่ให้ความรักกับน้องและมันทำให้ความรักกับตัวหนังอะมันเป็นพลังใจให้กับคนทำงานตลอดเวลาเลยฟันฟันก็ต้องขอบคุณทีมงานที่ตั้งใจทำซีรีส์เรื่องนี้กันมาเป็นอย่างดีเหมือนกันนะคะพี่อ้อมค่ะคำถามคืออะไรคะคำถามกลับมาอีกรู้สึกยังไงที่พี่อ้อมตอบแทนหมดเลยอ๋อโอเคครับก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยของกับแฟนๆของซีรีส์เรื่องนี้คือมันผ่านมา1 ปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเองเราเป็นทีมงานที่เล่นอยู่กับโซเชียลตลอดอะไรเงี้ยเนาะเราสัมผัสได้เลยว่าความรักที่ทุกคนมีให้กับซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้เสื่อมถอยลงเลยผ่านมาปีนึงแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งแบบสิ่งนี้มันพิเศษมากๆแล้วก็สำหรับเราเนี่ยการที่แบบทุกคนมาอยู่ตรงนี้ในเวลานี้อะไรเงี้ยมันพิเศษมากๆเลยเพราะว่าแบบมันผ่านมาปีนึงแล้วอะเรายังจัดสิ่งนี้แล้วคนเต็มโรงได้มันเมจิกมากๆอะไรเงี้ยครับก็แบบขอบคุณแทนน้องๆทุกคนด้วยอะน้องๆ นักแสดงทุกคนด้วยอะที่แบบทุกคนยังให้ความรักกับทุกคนขนาดมันแล้วว่ามันมีความหมายกับทุกคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะก็เหมือนเป็นการติดถูกอีกข้อหนึ่งว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้ทำทุกอย่างครบตามที่เรื่องอื่นๆเขาได้ทำแล้วนะฉันสบายใจได้แล้วนะฉันได้ฉายในโรงแล้วอย่างที่บอกครับเมื่อกี้คือเสียดายนะวันนั้นแต่มันก็ในแง่หนึ่งมันก็ณวันนี้มันก็พิสูจน์ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความรักที่ทุกคนมีให้แบดดี้มันก็ยังอยู่ว่าจะวันนี้จะผ่านไปนานเท่าไหร่และยิ่งพอมานั่งดูเนี้ยนี่ก็คิดเล่นๆเลยว่าอีก5 ปีฉันนั่งดูเรื่องนี้มันก็ยังเขาก็ยังคงเป็นพัดปานในความทรงจำของเราอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่ามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันอยู่ตลอดไปครับอย่างที่บอกค่ะซีรีส์ที่ดีจะยังทำงานกับคนดูทุกครั้งที่ได้รับชมนะคะพูดเรื่องการทำโรงหนังขอแชร์ในมุมของผู้จัดเนาะนิดนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามันเป็นความฝันของแฟนแบบซีรีส์ทุกคนเลยคือเราก็จะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดดังนั้นเรารู้ว่ามันยากมากที่จะเกิดขึ้นแล้วเราเสียดายมากที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วน้องๆวันนี้มันเกิดขึ้นปกไว้ให้ตัวเองหน่อยได้ไหมเราก็เลยมีความตั้งใจเป็นออฟฟิเชียลที่แบบ1 ปีแล้วเราอยากให้มันเกิดขึ้นเราอยากบรรยากาศที่เรามาได้มานั่งดูอย่างนี้เราก็จัดเลย2 ตอนแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังทางจีนทีวีที่อนุญาตให้เราได้จัดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาด้วยนะคะโอเคค่ะก็หนูก็ลืมเองของหนูอ่ะกลับมาที่หนูต่อก็อย่างที่เมื่อกี้นะคะพูดไปว่าค่อนข้างประทับใจมากเพราะว่าได้รางวัลเป็นปีทองอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าในระหว่างทีมงานหรือทีมนักแสดงด้วยกันเองอะค่ะมีพูดคุยบ้างไหมเกี่ยวกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีโมเมนต์ไหนที่เราได้คุยกับน้องๆหรือคุยกับทีมงานเองแล้วเราสึกว่าโหแบบคอมพลีทอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ได้รางวัลไหนก็ได้ตอนที่รู้สึกจริงๆแล้วอาจจะต้องบอกว่าการได้รางวัลก็มันก็เป็นรางวัลให้คนทำงานแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญขนาดนั้นในการที่เราจะพูดคุยกันต่างๆหมายความว่าต่อให้ไม่มีรางวัลความเป็นทีมแบดบัดดี้เนี่ยมันก็ยังคงอยู่เหมือความเป็นพี่น้องในกลุ่มแบดบัดดี้ถ้าได้ตามโซเชียลก็จะเห็นว่า
หมอจิมเอิร์ธมาร์กนนท์โอมหรือเรกเอ่ยทุกคนก็มีคอนเนคชั่นที่ดีในการคีปคอนเนคชั่นกันต่อไปครับคือแบดบัดดี้ที่มันเกิดขึ้นมามันก็ได้สร้างความผูกพันให้กันทั้งทีมงานเองทั้งตัวน้องๆ นักแสดงเองอันนี้พี่จะแชร์เล่าให้ฟังว่ารวมถึงตอนนี้เวลาที่ตอนนี้กำลังทำงานบทเรื่องใหม่อยู่นะครับทุกการทำงานเขียนบทเรื่องรีเฟอร์ไปถึงว่าอุ๊ยมึงอันเนี้ยถ้าเป็นตอนสี่แบดบัดดี้อ่ะเขาชอบกันแล้วนะคือสิ่งนี้ยังใช้เป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ในการพูดคุยกันอยู่เสมอว่าหลังจากตอน5แล้วอ่ะมันต้องกราฟมันต้องพีคได้แล้วมึงเพราะว่าตอนแบดบัดดี้มันทำไว้ยังไงคือมันเป็นออโตเมติกที่เราฝังหัวสิ่งนี้อยู่เลยว่าแบดบัดดี้มันอยู่ในการทำงานตลอดมาโดยที่เราไม่ตัวเนี่ยแต่ที่เรารู้ตัวคือพอเรากำลังคิดงานแล้วเราก็ยกโมเดลของแบดบัดดี้เอามาเฟรนในการทำงานต่อๆไปซึ่งมันหมายความว่ามันยังคงอยู่ข้างในตัวเราจริงๆอย่างนี้นะครับคือเหมือนอยู่ด้วยกันมาจนผูกพันเข้าไปแล้วใช่ไหมคะแล้วมันมีโมเมนต์ไหนเลยไหมคะแบบสบายสบายก็ได้แบบที่เราแบบเช่นเราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็แบบนึกไม่ถึงเลยนะว่าแบบแบดบัดดี้จนแบบมาถึงจุดนี้แบบแฟนๆรักขนาดนี้เลยเนี่ยตกใจมากวันที่เดินออกมาข้างหน้าจีเมนทีแล้วก็ที่เคยทวิตไปครับเห็นนักท่องเที่ยวฝรั่งสองคนอ่ะสักรอยแบดบัดดี้เอาไว้เราไม่ได้สักคนเดียวก็คือสักคู่แล้วสักเหมือนกันแล้วเขาก็เจอแล้วเขาก็กรี๊ดกรี๊ดแล้วเขาก็ถกโชว์รอยสักมาให้ดูแบบถกที่แขนนะจ๊ะถกใช้คำว่าถกแขนถกโชว์รอยสักให้ดูเราก็แบบดีใจมากที่แบบที่มันอิมแพคเขาขนาดนั้นเขาก็แชร์ว่าเขาประทับใจมากๆเขาเลยรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมกับอะไรบางอย่างในความเป็นแบดบัดดี้ว่าอยากจะบอกไว้ว่าเขาประทับใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันทำงานกับคนขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยก็แบบไปไกลกว่าที่เราคิดนะครับเราพี่ซีพี่ออมเลยแชร์หน่อยหมายถึงว่าโมเมนต์จุดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพื่อนจุดที่เหมือนกับมีจุดที่แบบเราอยู่ดีก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้โหแบบแบดบัดดี้มันทำงานกับคนขนาดนี้ด้วยเนาะอะไรเนาะการพูดคุยกับนักแสดงด้วยกันหรือทีมงานด้วยกันก็ได้ตอนที่เราตกตะกอนขึ้นมาจริงพี่ค่อนข้างเหมือนพี่ออฟนะคือถ้าใครหลายคนแบบรู้นอกจากพอจบแบดบัดดี้ปุ๊บพี่ไปทำคิมพอร์ชใช่ไหมคือสุดท้ายอ่ะมันเหมือนแบดบัดดี้มันอยู่ในเรฟเฟอเรนซ์มันเป็นเอ็กซ์พีเรียนซ์เราไปเลยอ่ะคือมันอยู่กับเราหมายความว่าเวลาที่จะไปคุยงานอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบช็อตเนี้ยมันต้องเป็นก็นี่ไงเหมือนแบดบัดดี้อ่ะมันก็กลายเป็นแบบเหมือนมี reference แบบหมายว่าในหลายๆเรื่องหลังจากนี้ต่อไปนะพี่ก็เชื่อว่ามันจะอยู่ในการทำงานของพวกพี่อ่ะอันนี้ข้อที่หนึ่งส่วนถามเรื่องว่าแบบนักแสดงอ่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะมันก็จะฟีลเดียวกันว่าถ้าเกิดใครเจอเห็นเราเมื่อ 2-3 วันก่อนเราก็ไปเจอกันในกองอีกกองนึงของจีมเอ็มเนาะเจอเจ้าหมาเจออะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยแล้วก็แบบเอ้ยไงแบบแบดบัดดี้รียูเนียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งอ่ะเจอนักแสดงหรือทีมงานกันเองพวกพี่มีความสุขแล้วก็มันรีมายอย่างเงี้ยได้ทุกครั้งส่วนแฟนคลับอ่ะก็ต้องขอบคุณมากจริงก็ยังเห็นไปตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเลยอ่ะยังมีการแท็กหรือว่ามีอะไรให้พวกเราอ่ะไปเห็นตลอดจริงๆอ่ะพี่ทำวงการภาพยนตร์ทางการซีรีส์จะมาเป็นทีมงานเบื้องหลังมานานใช่ไหมพี่เรียนรู้เรื่องนึงว่าจริงๆแล้วพี่ไม่คิดว่าแฟนคลับจะอยู่ได้ยาวนานเป็นแบบเกินปีอะมาก่อนเลยอะแต่ว่าของแบดบัดดี้อะยังมีแบบไม่มีแท็กมีอะไรอย่างเงี้ยคือพี่แฮปปี้มากนะในการที่แท็กมานี้แบบไม่ต้องกลัวว่าพี่จะไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะพี่รู้สึกเป็นเพราะว่าเขายังรู้สึกซิลเลิฟอะแล้วแค่นี้พี่ก็แฮปปี้แล้วอะอย่างที่บอกว่าจนทุกวันนี้หนูบอกครบรอบ1ปีเรายังมีการโดนแท็กแบดบัดดี้อยู่ตลอดทุกวันอยู่เลยอะแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เจสซี่นะคะต่อไปพี่ออมนะคะยากไปหรอยากคำถามยากเมื่อกี้แบบหัวลังสมมติว่าถ้าลองเล่นฮุยเตอร์มาเราเป็นฮุยเตียนเข้าไปพบเจอแล้วค่ะแบดบัดดี้ยังติดเพลงอยู่แค่ความรู้สึกนี้ก็ใช่แบบว่าอย่างแรกมันคือจะแบบวันนี้มีอะไรวะวันนี้มีอะไรวะแล้วก็แบบเหมือนเหมือนความรู้สึกมาไกลของเราแวบแรกเลยก็คือรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาบางทีเราจะแบบว่าถ้ามีคนทวีตถึงนู่นถึงนี่บางทีเราอันไหนที่มันเด็ดๆเราจะแคปแบบให้พวกเด็กๆดูแล้วรู้สึกว่ามันผ่านเวลามานานมากแล้วเราก็ยังแบบคนอื่นรวมทั้งเราเองมูฟไปทำเรื่องอื่นเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วแต่ว่าเราก็ยังมีการแคป
อะไรที่เกี่ยวกับแบบนี้กลับไปให้คนรู้คนนี้ดูอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นความรู้สึกมาไกลของเราที่เหมือนกับว่าเหมือนเราถ่ายกันจบไปนานแล้วออนแอร์ไปนานแล้วแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบนี้ให้ได้พูดถึงกับในทีมตลอดเวลาใช่อ่ะหรือว่าไอ้คนไม่ถูกออนใช่ไหมหรือว่าตอนที่แบบว่ามันมารีรันในช่องเนาะตอนนี้ติดเทรนใน Twitter แบบแรงมากอะไรเงี้ยเราเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะแห้งรู้สึกแห้งไม่แห้งค่ะเนี่ยเราก็มักจะเห็นคุณพี่ออนนะคะวนเวียนใน Twitter อยู่แล้วนะคะที่เดือนหนึ่งในนะคะผู้ร่วมเล่นแฮชแท็กของเราอันร่อนเร็วนะคะเราก็รู้สึกว่าอาจจะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวแฟนๆที่ยังอยู่กับซีรีส์แต่หมายถึงทีมงานเองแล้วก็นักแสดงเองก็ยังมองเห็นความสำคัญแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีของพวกเราทั้งสองฝ่ายมันก็เลยทุกครั้งที่มีแฮชแท็กเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเองนักแสดงเองหรือทีมงานเองทุกคนก็พร้อมที่จะกระโจนลงไปด้วยกันอันที่เราพูดบ่อยๆแล้ววันไหนที่ไม่ได้กระโจนอ่ะไม่ได้แปลว่าลืมนะบางทีไม่เห็นจะแบบเอาวันนี้เล่นไปแท็กพี่ออฟบางทีมันก็เราก็ไม่ได้ดูตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอเราก็จะอ่ะนี่กูจะร่วมอะไรกับเขาด้วยสินะเดี๋ยวก็ต้องไปหารูปที่คนยังไม่เคยเห็นก่อนนะว่าใช้จนหมดครั้งแล้วว่าปีนึงอ่ะมันก็แบบแอบจะหมดครั้งแล้วอ่ะแอบจะหมดแต่ยังไม่หมดพี่อ้อมยังรออยู่นะมีอีกเต็มโทรศัพท์ไปหมดจ้ะยังไม่หมดจ้ะเพราะว่าแอบดื้อว่าเดี๋ยวมันแอนซารี่1ปีเดี๋ยวมี2ปีเดี๋ยวมี3ปีถ้าเรารีบปล่อยหมดอ่ะเดี๋ยวปี2ปี3อะไรเราก็จะไม่มีเดี๋ยวของเราหมดไงแล้วก็ฉันกักไว้จ้ะอ๋อพี่ออวันนี้มีแต่คำชมให้แฟนๆเยอะมากอุ๊ยมือถือปานทะลุถือพี่เป๊ปซี่อ้าวยังมีทั้งที่คลิปที่อ่อนได้และอ่อนไม่ได้อีกเยอะมากอุ๊ยแต่ว่าวันนี้มีคำชมดีๆให้แฟนๆเยอะมากเลยเป็นเด็กดีขนาดนี้จะไม่มีใครมีของขวัญให้เลยหรอวันนี้จะมีคลิปเด็ดๆรูปเด็ดๆไหมนะไม่ได้กดดันแต่ว่ารออยู่นะคะรออยู่นะคะโอเคค่ะอ่ะก็วันนี้จริงๆแล้วต้องบอกตามตรงว่านอกจากที่จะได้รับเกียรติจากพี่ออมพี่กระซี่พี่ออมแล้วอีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือคุณมิ้นนะคะคุณมิ้นเอเซ่ของเราเพราะว่าเสียงปรบมือให้พี่มิ้นหน่อยมดเผ็ดใจพี่มิ้นเลยนะดูไลฟ์สตี้ซีรีส์ได้อย่างเต็มอกถึงอกถึงใจแล้วก็มีเวลาพูดคุยกันอย่างนี้นะคะเป็นขอความอำนวยความสะดวกจากคุณมิ้นนั่นเองนะคะพี่เขาก็เป็นเขียวแดงคนนึงแหละพี่มิ้นเกาหลีดีไหมสีพี่มิ้นโอมและนนดีไหมคะพี่มิ้นมีลูกไหมคะวันก่อนโทรไปหาพี่มิ้นปุ๊บแล้วนนแย่งไปโทรศัพท์จ้าแล้วน้องไงคะเดี๋ยวได้โทรหากันทำไมอย่างนี้กูก็มีธุระอย่างอื่นบ้างไหมนนท์เฮ้ยมีเขาก็แหวกเสื้อมาข้างในเขียวแดงมาแล้วเขียวแดงอยู่ข้างในนี่แหละค่ะขอซีดีที่ดีก็นำคนดีๆมาส่งหลักกันประสบของการช่วยเหลือกันเพราะงั้นวันนี้นะคะงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีคุณมิ้นจากเอสเอชเชอร์ในความสะดวกแล้วก็มีแขกรับเชิญพี่ออฟพี่กระซี่แล้วก็พี่ออมนะคะขอจงบอกมาด้วยถึงที่สุดเมื่อกี้ถ้าเกิดใครได้ตาม Twitter ไงนะคะก็จะรู้ว่าวันนี้ทั้งโฟดเองเนี่ยก็มีของขวัญ